เปิดชุดของคุณแต้วที่ใส่ไปเริ่มงานค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะคุณพ่อของหนุ่มไฮโซไนได้เสียชีวิตค่ะคุณพ่อพรพีชพรประภาทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับโพสต์ล่าสุดนี้ค่ะโพสต์อะไรผ่าน Instagram โดยเป็นมือน้อยๆของลูกที่กุมนิ้วพ่อเอาไว้และมีตัวหนังสือพิมพ์ข้อความเอาไว้ซึ่งเป็นการเขียนแคปชั่นหัวใจสีดำนะคะล่าสุดสาวแต้วเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมงานอาลัยหลังแฟนหนุ่มอย่างไฮโซไนสูญเสียคุณพ่อพร้อมได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยโดยเธอก็สวมใส่ชุดเรดกระโปรงสีดำด้านบนเป็นลูกไม้ท่านทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ